กับชัยชนะของพรหมเพชรในวันนี้นะครับนะฮะคิดว่าการชกในวันนี้เป็นยังไงฮะยากกว่าที่คิดไหมครับก็ยากกว่าที่คิดครับเพราะว่าก่อนชกผมมั่นใจว่าชัยชนะได้ไม่ยากครับอือหือแล้วพอชกไปจริงๆก็เหนื่อยเหมือนกันเหนื่อยเหมือนกันนะครับก่อนหน้าการชกเนี่ยในไฟนี้การเตรียมพร้อมของพรหมเพชรเป็นไงฮะก็เตรียมตัวดีครับเตรียมตัวมา2เดือนเต็ม2เดือนสำหรับไฟนี้ใช่เราได้มีการศึกษาเทปการชกของทางก้องชัยบ้างมั้ยก็ผมไม่เคยศึกษาคู่ชกแต่ว่าก็เคยเห็นน้องเขาชกเป็นประจําอยู่เพราะว่าน้องเขาก็ชกแล้วก็เห็นในเฟซในอะไรอย่างเงี้ยเราก็เคยเห็นก็ดูในนั้นมากเพิ่มมากกว่านะครับผมแต่ว่ามาเจอกับสถานการณ์จริงบนเวทีมันแตกต่างกันเยอะไหมฮะก็แตกต่างครับว่าบางทีบางจังหวะมันก็ไม่ได้ครับบางจังหวะที่เราคิดไว้มันก็ใช้ไม่ได้นะขึ้นบางเกมในยกแรกเป็นไงฮะรู้สึกว่าเฮ้ยมันชักเริ่มตึงมือแล้วหรือเปล่าก็ตึงครับเพราะว่าแรกๆมันผมเป็นอื่นหน่อยอื่นครับก็เป็นอื่นอื่นนี้เป็นเพราะอะไรแผนจะใช้แข้งขวาแต่ว่าพอชกจริงก็ใช้ไม่ได้ครับฮะครับแสดงว่าน้องของเขาแก้เราพอดีเหมือนกันก็แก้มาดีนะฮะผ่านยกแรกไปนี่ยังมั่นใจว่าจะเอาอยู่ไหมก็ยังมั่นใจยังมั่นใจว่าจะเอาอยู่นะจนกระทั่งมาถึงยก2เกมเปลี่ยนแปลงไปเยอะไหมก็เปลี่ยนเยอะครับเพราะว่าเขาดักมีลูกดักแม่นๆอือหือแต่ยก2ใช่ครับแต่ต้นยกตอนนั้นไปโดนศอกเขาเลยแล้วไงฮะโดนศอกครับจังหวะบวกกันอืมตอนที่มีแผลแตกเกิดขึ้นมานี่ตกใจไหมก็ไม่ได้ตกใจครับเพราะมันโดนกันได้เพราะว่าแล้วอย่างคือเลือดมันเริ่มไหลเข้าตาบ้างไหมไหลเข้าครับเพราะว่าแตกข้างบนตาทำไงอ่ะตอนนั้นก็ไม่ทำไงครับก็เข้าก็ต้องก็เข้าไปก็เข้าไปลุยเหมือนเดิมว่างั้นเถอะนะครับหมดยกสองไปนี่ยังมั่นใจไหมเรายังชนะอยู่ก็มั่นใจครับก็ยังมั่นใจอยู่ครับแต่ว่าก็ยังไม่ชัวร์เท่าไหร่ก็ยังไม่ชัวร์จนกระทั่งมาถึงยก3ยก3นี่ทางทีมงานพระบุพี่เลี้ยงเขาว่าไงบ้างก็เขาก็มั่นใจครับเพราะว่าเราก็มีลูกพยายามเขาสั่งอะไรเราเป็นพิเศษก็เขาก็ให้ไม่เขาบอกไม่ต้องถอยครับไม่ต้องถอยให้น้องเขาเพราะว่าถ้าถอยแล้วเขาได้ใจอ๋อเราก็เลยเดินลุยเลยอัดเข้าไปครับก็ลุยเบียดประท่าไปโอ้โหเกมนี้ค่อนข้างคู่ขี้สูสีมากนะเพราะสนุกครับชกสนุกเลยครับตอนที่ชกกันครบ3ยกเนี่ยคิดว่าในตอนนั้นจะเป็นไงจะเป็นชนะเอกชันหรือว่าชนะ2ต่อ1เสียงหรือว่ายังไงหรือว่ายังไม่กล้าตัดสินใจก็ยังมั่นใจอยู่เพราะว่าชนะยังมั่นใจอยู่จนกระทั่งชูมือนี่แหละครับโล่งอกมั้ยก็โล่งครับโล่งเลยครับโล่งเลยนะไฟหน้านี้เราอยากเจอใครพิเศษไหมครับก็เจอใครก็ได้แต่อันนี้จริงผมอยากถ้าชกวันลุมพินีหรือว่าชกรายการแบบนี้ผมอยากชกกับต่างชาติมีการชกกับใช่อยากชกคนไทยละก็คนไทยก็ได้แต่ว่าถ้ารายการแบบระดับลูกแบบนี้อยากชกกับต่างชาติมากกว่าแบบคล้ายๆแบบว่าให้คนไทยทั้งประเทศรวมใจกันเชียร์เราอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ต่อยกับคนไทยด้วยกันมันแบ่งใจกันเชียร์ใช่ครับใช่ครับนะอันนั้นเดี๋ยวจะขอโทษที่แล้วคิ้วเย็บไปเท่าไหร่รู้ไหมไม่รู้ครับไม่รู้ใช่ไหมถ้าพูดถึงตัวเราเมื่อไฟที่แล้วก็คือเราต่อยในแบบบ็อกซิ่งครับกับไฟนี้ต่อยในแบบมวยไทยเป็นไงครับรู้สึกถึงความแตกต่างเยอะแยะไหมหรือเปล่าครับก็ไม่เท่าไหร่ครับมันอยู่ที่คู่ชกมากกว่าแล้วถ้าเกิดให้เราเชื่อเราเลือกผมก็อันนี้จริงผมก็อยากชกครอบคู่กันไปเลยครับเพราะผมก็ได้ครับมันอยู่ที่คู่ต่อสู้มากกว่าครับเพราะว่าการไปซ้อมอะไรมันก็คล้ายๆกันก็แค่ศึกษากติกามันอาจจะให้คะแนนตัวอย่างชกแล้วเรารู้สึกว่าแปลกใจไหมครับที่ก้องชัยทำได้ก็ดีมากเลยแปลกใจอยู่ครับแปลกใจครับเพราะว่าก่อนช่วงผมก็มั่นใจว่าไม่ยากเลยเกมไฟนี้แต่พอช่วงจริงๆก็ยากเหนื่อยครับผิดคาดเยอะไหมเยอะพอสมควรถ้าเขาชกดีขนาดนี้ก้องชัยเรามีอะไรจะพูดถึงก้องชัยบ้างไหมครับก็น้องเขาก็เก่งมากครับคือว่าชกได้ดีมากแค่เกมมาดีมากแล้วก็สู้ดีมากครับก็เป็นกำลังใจให้น้องเขาต่อไปสุดท้ายนี้เนาะพูดถึงกองเชียร์ FC เราหน่อยครับก็ขอบคุณ FC พรหมเพชรชัยเทพครับก็ที่มาช่วยเชียร์ในเวทีก็เสียงดังสนั่นมากครับผมดีใจมากเลยครับ
แล้วก็ FC ทางบ้านครับที่ช่วยแชร์และเป็นกำลังใจครับวันนี้แพ้โคราชทำงานครับทำที่หนึ่งครับกรุงเพชรตอนที่ว่าเรามาชกวันลุมพินีคนแรกนี่ตอนนั้นเจอกับพระจันทร์ฉายนะเราเสียท่าเข้ามาใครคิดไหมว่าถ้าเป็นไม่ได้อยากจะเอาคืนบ้างก็ผมก็ตั้งเป้าอยากเอาคืนอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้ยังยอมรับว่าสู้พี่เขายังไม่ได้ครับยังไม่ได้ต้องอีกหลายไฟน่าจะปีหน้าอย่างเงี้ยได้ปีหน้าก็รอดูว่าฟอร์มเราจะเป็นยังไงครับแต่ตอนนี้นาทีนี้ชั่วโมงบินนี้ยังสู้พี่เขาไม่ได้ต้องยอมรับยังไงให้พี่เขารอก่อนนะอย่าเพิ่งรีบหนีไปไหนแต่ว่าตั้งเป้าไว้อยากขึ้นไปแก้มือกับพี่เขาอยู่ครับแต่ว่ายังไม่ใช่เวลานี้ครับเราต้องทำฟอร์มให้มากกว่านี้เพราะว่าฟอร์มวันนี้ก็โชคยังไม่ประทับใจแต่ว่าก็ถือว่าโอเคว่าโชคสนุกมากครับก็ถือว่าเกมการโชคก็สนุกสู้สีครับกองเชียร์ก็ได้สนุกสนานกันเต็มที่นะครับฮะพูดถึงจุดบกพร่องของเราสักนิดหนึ่งในวันนี้นะฮะเป็นยังไงบ้างดูแล้วเป็นเราต้องกลับไปแก้อะไรอีกเนี่ยหรือว่าเยอะเลยเยอะนะครับอย่างเช่นการเก็บอาวุธการออกอาจจะมั่วไปหน่อยครับเวียงมั่วไปเลยบางทีก็อยากแลกอยากอะไรเกินไปสามยกเนี่ยลุยกันเรียกว่าอาจกันเต็มๆทั้งสามยกหมดไหมฮะเนี่ยหมดอยู่ครับหมดอยู่นะขนาดที่ซ้อมมารูป2เดือนนะใช่ครับสุดท้ายนี้ก็สุดท้ายนี้ก็ขอบคุณ FC ผมเบนครับที่ช่วยเชียร์และเป็นกำลังใจครับก็ผมจะพยายามพัฒนาตัวเองแล้วก็ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดครับโอเคยอดเยี่ยม